Pre-Delivery Inspection หรือ PDI การตรวจสอบรถยนต์คันใหม่ที่ส่งมาจากสำนักงานใหญ่เมื่อมาถึงสาขาโชว์รูมแล้วรถใหม่ทุกคันจะต้องได้รับการตรวจคุณภาพทั้งหมดโดยเป็นไปอย่างละเอียดและเข้มงวดตามมาตรการจากสำนักงานใหญ่เวลาตรวจของสาขาโชว์รูมบางนานี้จะเริ่มปฏิบัติตอนช่วงเช้าก่อนสายหลักเงื่อนไขคือสภาพของรถทุกคันเมื่อถึงโชว์รูมหลังนำลงจากรถเทรลเลอร์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนก่อนขึ้นรถเทรลเลอร์ในขั้นตอนตรวจสอบนี้มีหลายขั้นตอนย่อยในการตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในรวมถึงห้องเครื่องและช่วงล่างเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานจะดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่จำกัดไม่ผลีผลามเลินเล่อจนเกิดผิดพลาดเมื่อทุกอย่างถูกต้องพร้อมสรรพข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบรถใหม่ทุกคันจะนำไปคีย์ข้อมูลในแผนก PDI ในออฟฟิศของทางสาขาต่อไปและเมื่อไหร่ก็ตามที่การตรวจสอบตรวจพบจุดบกพร่องเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบจะต้องทำเรื่องรายงานถึงสำนักงานใหญ่โดยเร็วรถบางส่วนหลังการตรวจจะนำไปเก็บที่คลังสต็อกของทางสาขาบางนาแล้วเก็บรักษาสภาพทันทีถ้าโชว์รูมไม่เหลือพื้นที่แสดงรถแล้วกลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้